สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านสู่ด็อกเตอร์ออนแอร์วันนี้มีเรื่องราวที่เชื่อว่าหลายคนเจอปัญหาเดียวกันเรื่องของนิ้วล็อกลดโรคคลายนิ้วล็อกพูดคุยกับคุณหมอรับเชิญในรายการวันนี้ก็คือแพทย์หญิงธยาพัฒน์บุญเกษมนะคะศัลยแพทย์กระดูกและข้อผู้เชี่ยวชาญโรคทางมือจากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตคุณหมออยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณหมอนิ้วล็อกนี่คือบางคนอาจจะไม่นึกถึงน่าจะคิดถึงความหมายเดียวกันแหละว่านิ้วล็อกคืออะไรคะคุณหมอให้คุณหมออธิบายจริงๆนิ้วล็อกนี่เป็นโรคของตัวปลอกเยื่อหุ้มเอ็นแล้วก็ตัวเอ็นที่ใช้สำหรับงอนิ้วมืออักเสบนะคะพยาธิสภาพเนี่ยก็เป็นทั้งจากตัวปลอกเยื่อหุ้มเอ็นแล้วก็ตัวเยื่อบุเอ็นนะคะก็จะทำให้มีอาการปวดอะไรตามมาได้ค่ะค่ะลักษณะเป็นยังไงคุณหมอลองอธิบายจะรู้ตัวไหมอาการเลยมันจะทำให้ส่วนใหญ่คนไข้ก็จะมาด้วยเรื่องของอาการปวดนะคะมีอาการสะดุดมีการใช้งานลำบากอะไรพวกนี้ค่ะในกลุ่มของโรคนิ้วล็อกนะคะหลักๆตัวนิ้วล็อกเนี่ยก็คือเป็นโรคของตัวเอ็นที่ใช้สำหรับงอนะคะพอตัวปลอกเยื่อหุ้มเอ็นที่ใช้สำหรับงอหนาตัวมากขึ้นเนี่ยค่ะก็จะทำให้มีพยาธิสภาพมีอาการดังกล่าวค่ะส่วนใหญ่มันเกิดตรงไหนคะคุณหมอนิ้วมือนิ้วตรงไหนส่วนไหนส่วนใหญ่ก็เกิดได้ทั้ง10นิ้วค่ะพยาธิสภาพเนี่ยจริงๆก็จะเกิดบริเวณโคนนิ้วมือหรือบริเวณฝ่ามือนะคะเวลามีพยาธิสภาพเกิดขึ้นเนี่ยก็จะทำให้ปวดนิ้วมือมีความลำบากในการงอนิ้วมือนะคะจนถึงมีอาการสะดุดล็อกแล้วก็งอเหยียดนิ้วได้ไม่สุดค่ะก็คือเหยียดไม่ได้หรืองอได้ไม่สุดนี่ใช่ไหมคะขยับไม่ค่ะสาเหตุมาจากอะไรอ่ะสาเหตุจริงๆเนี่ยสาเหตุหลักๆเนี่ยมันก็มีมาจากการใช้งานที่มากกว่าปกตินะคะไม่ว่าจะเป็นการลักษณะการใช้งานที่ซ้ำๆส่วนใหญ่มักจะไม่ใช้งานหนักนะคะในปัจจุบันที่คนไข้เป็นกันนะคะมักจะเป็นกลุ่มที่ใช้งานซ้ำเป็นเวลานานหรือว่ากลุ่มที่ต้องใช้งานในการกดบิดออกแรงมากขึ้นนะคะและนอกจากนี้ก็ยังมีปัจจัยบางอย่างที่ทำให้มีเป็นกลุ่มที่มีโอกาสที่จะเกิดนิ้วล็อกได้มากขึ้นอย่างเช่นในคนไข้ที่เป็นผู้ป่วยกลุ่มเบาหวานนะคะคนไข้กลุ่มโรคไตหรือว่าคนไข้ที่มีโรคประจำตัวพวกโรครูมาตอยก็จะเป็นปัจจัยเสี่ยงหรือว่าเพศหญิงก็จะพบได้มากกว่าเพศชายนะคะโดยเฉพาะเพศหญิงในอายุที่ 50-70 ปีเนี่ยกลุ่มพวกนี้ก็จะเป็นปัจจัยเสี่ยงอย่างนี้ที่ทำให้เกิดนิ้วล็อกได้มากขึ้นนะคะก็แสดงว่ากลุ่มอายุก็เกี่ยวเหมือนกันเพราะอายุมากขึ้นนิ้วก็มีส่วนใช่ค่ะนิ้วล็อกมันแบ่งเป็นระยะหรือเป็นประเภทอะไรอย่างนี้ไหมคะจริงๆถ้าแบ่งคร่าวๆเนี่ยกลุ่มนิ้วล็อกเนี่ยค่ะก็จะแบ่งได้เป็น4ระยะนะคะระยะแรกเนี่ยคนไข้มักจะมีอาการแค่เป็นอาการปวดอาจจะบอกเราได้ว่ามีอาการปวดบริเวณโคนนิ้วมือนะคะรู้สึกลำบากเวลากำหรืองอนะคะในระยะที่2เนี่ยกลุ่มนี้จะเริ่มมีอาการสะดุดแล้วค่ะอาจจะมีอาการรู้สึกคนไข้อาจจะบอกว่าเป็นลักษณะกึกกักงอเหยียดได้ไม่สุดส่วนใหญ่พวกนี้อาการมักจะหนักหรือว่ามีอาการที่ชัดเจนเนี่ยในช่วงตื่นนอนตอนเช้าเวลาเราไม่ได้ใช้งานมือนานๆข้อเราก็จะบวมเยื่อบุเราก็จะบวมส่วนใหญ่บางคนเนี่ยอาการปวดอาจจะทำให้รบกวนการนอนอย่างเช่นปวดมากตอนช่วงหัวรุ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะกลุ่มที่2เนี่ยจะเริ่มมีอาการสะดุดแล้วค่ะแต่สามารถเหยียดนิ้วกลับมาได้ด้วยตัวเองนะคะในกลุ่มที่3เนี่ยอาการก็จะเป็นมากขึ้นพวกเนี้ยจะมีกลุ่มที่อาการมีอาการสะดุดหรืองอของนิ้วแต่ไม่สามารถที่จะเหยียดนิ้วได้ด้วยตัวเองอาจจะต้องใช้มืออีกข้างเนี่ยค่ะมาช่วยเหยียดนิ้วให้สุดได้ใช่ค่ะและกลุ่มสุดท้ายเนี่ยในกลุ่มนี้ก็จะเป็นหนักมากขึ้นก็จะมีอาการปวดมากขึ้นนิ้วอาจจะงอติดล็อกจนไม่สามารถที่จะเหยียดได้ตรงถึงแม้ว่าใช้นิ้วอีกด้านนึงมาช่วยเนี่ยก็อาจจะมีอาการปวดมากหรือเหยียดได้ไม่สุดค่ะในกลุ่มสุดท้ายนะคะค่ะคือเอาอีกข้างนึงมาช่วยแล้วก็ยังเหยียดไม่ได้อย่างเงี้ยคะใช่ค่ะกลุ่มนี้ก็ใช่ค่ะกลุ่มนี้ก็จะปวดมากจนไม่สามารถเหยียดสุดหรือว่าบางทีตัวปลอกเยื่อหุ้มเอ็นที่มันติดอยู่ในท่างอนานๆ นะคะมันก็ทำให้มีผังผืดจนรัดตัวเอ็นงอของเราจนไม่สามารถที่จะเหยียดได้สุดค่ะคุณหมอเวลาเป็นมันเป็นทุกนิ้วไหมหรือมันเป็นแค่นิ้วใดนิ้วหนึ่งหรือมันจริงๆถ้าตามตำราเนี่ยค่ะเขาบอกว่ามักจะพบนิ้วนางมากกว่านิ้วอื่นนะคะแต่ว่าจริงๆเวลาถ้าจะเป็นเนี่ยจริงๆมันเป็นได้ทั้ง10นิ้วเนื่องจากตัวตัวปลอกเยื่อหุ้มเอ็นแล้วก็เยื่อบุเอ็นและเอ็นเนี่ยมันมีทั้ง10นิ้วอยู่แล้วนะคะค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยบางคนอาจจะเป็นนิ้วเดียวหรือบางคนถ้ามีโรคประจำตัวเพิ่มด้วยอย่างเช่นกลุ่มเบาหวานเนี่ยก็อาจจะเป็นมากกว่านิ้วเดียวในเวลาเดียวกันได้ค่ะคุณหมอเจอคนที่เป็นทีเดียวทุกนิ้วไหมคะ
ทุกนิ้วนี้ยังไม่เคยเจออย่างมากสุดก็2-3นิ้วในมือข้างใดข้างหนึ่งนะคะคือเวลาเป็นมันไม่ได้หมายความว่าถ้าเป็นแล้วจะต้องเป็นทั้งชุดยกชุดอย่างนี้ไม่ใช่ใช่ไหมคะอาจจะเป็นนิ้ว2นิ้วอะไรอย่างเงี้ยเวลาปวดยังไงคุณหมอปวดแบบปวดเหมือนปวดเมื่อยไหมหรือปวดแบบไหนส่วนใหญ่พวกนี้จะเป็นกลุ่มที่ปวดระบมค่ะแล้วก็เป็นปวดที่เรียกว่ารบกวนการใช้ชีวิตประจำวันค่ะอย่างเช่นตื่นนอนตอนเช้ามามือตึงละหรือว่าใช้งานไปพออยู่ในท่าล็อกท่าใดท่าหนึ่งเนี่ยก็จะทำให้รบกวนการใช้งานปวดมากนะคะค่ะบางคนก็ถามว่ามีคนที่ชอบแบบพักนิ้วหรืออะไรอย่างเงี้ยมีส่วนมีผลไหมไปชอบไปทำอะไรไปดัดไปอะไรอย่างเงี้ยกับมือเนี่ยจริงๆหักนิ้วนี่ไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนนะคะแต่กลุ่มที่ใช้งานซ้ำๆลักษณะที่ต้องใช้งานพวกกำกดเนี่ยค่ะแรงมันก็จะมาตกตรงปลอกเยื่อหุ้มเอ็นบริเวณโคนนิ้วเนี่ยมากขึ้นทำให้ตัวปลอกเยื่อหุ้มเอ็นเนี่ยหนาตัวมากขึ้นพอหนาตัวมากขึ้นนะคะเอ็นงอเราเนี่ยมันก็จะงอได้ไม่สะดวกค่ะมันก็เลยทำให้มีการเสียดสีมีการอักเสบตามมาได้ค่ะคุณหมอลองเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะยกตัวอย่างเช่นใครที่แบบลักษณะใช้นิ้วเยอะอย่างคนที่เป็นหมอนวดอย่างเงี้ยจริงๆเนี่ยคนจริงๆอ้วนอาจจะเป็นปัจจัยเสี่ยงในพวกเบาหวานแต่จริงๆเนี่ยส่วนใหญ่คนไข้มาเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเขาไม่ได้ใช้งานหนักเลยแต่จริงๆเนี่ยพวกเนี้ยกลุ่มมันจะไม่ใช่กลุ่มที่เป็นลักษณะแบบใช้งานหนักมักจะเป็นงานที่ซ้ำมากกว่าอย่างเช่นรดน้ำต้นไม้ค่ะมีเกี่ยวตัวสเปรย์ซ้ำๆนานๆหิ้วหนักอะไรเงี้ยค่ะบิดผ้าที่เจอบ่อยๆรัดถุงแกงผูกถุงอาหารในกลุ่มที่ใช้ทำงานนะคะกลุ่มพวกนี้ก็จะมาด้วยเรื่องของนิ้วล็อกได้หรือว่าถ้าเป็นคนที่อายุไม่เยอะอะค่ะในกลุ่มพวกออฟฟิศอะไรเงี้ยนะคะใช้คอมเป็นเวลานานไม่ได้พักอะไรเงี้ยน้ำหนักมันก็จะมาลงที่ตัวปลอกเยื่อหุ้มเอ็นที่โคนนิ้วมือค่ะก็จะทำให้มีนิ้วล็อกตามมาได้ค่ะพวกหิ้วของหนักไปช้อปปิ้งถือของหนักอะไรหิ้วของหนักนี่ในกลุ่มแม่บ้านนะคะก็มีส่วนค่ะเวลาเราหิ้วโดยเฉพาะเกี่ยวที่ตัวนิ้วมือเราอะค่ะแรงมันก็จะมาตกตรงปลอกเยื่อหุ้มเอ็นค่ะก็จะทำให้มีอาการตามมาได้ค่ะค่ะถักโครเชต์อะไรพวกนี้ค่ะอ๋อก็ใช่อยู่ถักโครเชต์ก็ด้วยโอ้ค่ะถ้าเกิดว่าเป็นนิ้วล็อกมันระดับมันมีเป็นระดับไม่ว่าเจ็บขนาดไหนหรือมีเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นระยะขนาดไหนสามารถหายเองได้ไหมหรือว่าต้องไปหาหมอเท่านั้นอย่างเงี้ยจริงๆส่วนตัวเนี่ยก็เคยเป็นนะคะถึงขนาดแค่ถ้าเป็นก็เป็นเหมือนระดับหนึ่งยังไม่ถึงขนาดสะดุดยังรู้สึกเลยว่ามันปวดแบบกวนนะคะปวดแบบไม่สุขสบายมันอาจจะไม่ได้ปวดมากเหมือนแผลหลังผ่าตัดโดนมีดบาดแต่ว่ามันทำให้เราใช้งานไม่สะดวกนะคะในกลุ่มที่เป็นระยะแรกๆอะค่ะถ้ากลุ่มการรักษาเนี่ยก็คือ1ลดการใช้งานค่ะเราอาจจะต้องหาว่าปัจจัยอะไรกระตุ้นลักษณะท่าทางการใช้งานแบบไหนที่มันกระตุ้นทำให้เกิดมีนิ้วล็อกนะคะแล้วก็สเต็ปต่อไปก็อาจจะเป็นกลุ่มประคบอุ่นค่ะบริเวณปลอกเยื่อหุ้มเอ็นแล้วก็บริเวณตามตัวปลอกเยื่อหุ้มเอ็นและเอ็นงอนิ้วของเรานะคะหลังจากนั้นก็เป็นกลุ่มพวกแนะนำเป็นพวก stretching หรือจับเหยียดนะคะค่ะหลังจากที่ประคบอุ่นนะคะแล้วก็มีกลุ่มที่ทานตัวยาลดการอักเสบร่วมด้วยค่ะมันก็มีในกลุ่มที่ทำทั้งหมดละประคบอุ่นลดการใช้งานทานยาแล้วไม่ดีขึ้นก็มีการลักษณะเป็นการฉีดตัวยาสเตียรอยด์เข้าเฉพาะที่บริเวณตัวปลอกเยื่อหุ้มเอ็นนะคะซึ่งได้ผลค่อนข้างดีในผู้ป่วยที่ฉีดในครั้งแรกนะคะได้ผลอยู่ที่ประมาณ 45-60% ได้นะคะในกลุ่มนี้นะคะและถ้าหากค่ะส่วนใหญ่เนี่ยหมอจะแนะนำกลุ่มที่ถ้ามาเบื้องต้นเนี่ยไม่ได้ปวดมากถึงรบกวนการใช้งานนอนไม่หลับหรือว่ามีอาการปวดที่รุนแรงอะค่ะหมอก็จะแนะนำการรักษาเป็นขั้นตอนด้วยการลดการใช้งานทานยาประคบอุ่นจับเหยียดหากไม่ดีขึ้นก็จะเป็นกลุ่มฉีดยานะคะแล้วถ้ากลุ่มที่ไม่ตอบสนองด้วยการฉีดยาหรือฉีดยาไป 2-3 ครั้งแล้วอาการยังไม่ดีขึ้นกลุ่มนั้นก็จะเป็นกลุ่มผ่าตัดคลายตัวปลอกเยื่อหุ้มเอ็นที่กดทับตัวเอ็นอยู่นะคะโอ้โหมีไปถึงขั้นการรักษามีไปถึงขั้นการผ่าตัดเลยคุณหมอถ้าเป็นนิ้วล็อกแล้วทิ้งไว้อะรู้สึกว่าก็ไม่เป็นไรอาจจะยังพอใช้ชีวิตประจำวันได้ปล่อยทิ้งไว้มันจะมีลุกลามหรือเรื้อรังไหมในส่วนเรื้อรังเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะของข้อติดแล้วก็มีการปวดมากกว่ามันจะไม่เหมือนกลุ่มพวกพังผืดข้อมือกดทับเส้นประสาทที่ทำให้กล้ามเนื้อฝ่ออะไรเงี้ยสูญเสียการใช้งานของมือส่วนใหญ่กลุ่มพวกนี้ก็จะเป็นกลุ่มลักษณะกวนข้อติดมาผ่าในกรณีที่ระยะที่4คือข้อติดแล้วเนี่ยบางทีตัวข้อต่อของเราเนี่ยมันก็จะยึดอาจจะหลังผ่าจะต้องทำกายภาพนานมากขึ้น
ผลที่ได้ในการงอเหยียดเนี่ยอาจจะไม่ได้ดีเท่ากับกลุ่มที่1ถึง3นะคะค่ะสมมุติว่าไม่ว่าจะเป็นระยะไหนรักษาแล้วนะคะพบคุณหมอแล้วรักษาแล้วหายแล้วเป็นซ้ําได้อีกมั้ยแล้วซ้ําจะเป็นซ้ําจุดเดิมมั้ยจุดเดิมถ้าส่วนใหญ่ในกลุ่มที่ผ่าตัดนะคะในขอพูดในถึงกลุ่มที่ผ่าตัดก่อนกลุ่มพวกนี้ได้ผลค่อนข้างดีโอกาสเป็นซ้ำเนี่ยค่อนข้างน้อยมากในกลุ่มนิ้วล็อกนะคะส่วนกลุ่มที่ทานยาหรือว่ากลุ่มที่ฉีดยาเนี่ยค่ะในกลุ่มที่ฉีดยาเนี่ยก็มีตัวเลขว่าหลังฉีดยาเนี่ยมีโอกาสบางคนก็หายไปเลยก็มีหรือบางคนกลับมาเป็นซ้ำภายใน2ปีก็มีเพราะว่าตัวพยาธิสภาพเนี่ยตัวปลอกเยื่อหุ้มเอ็นมันยังคงอยู่ส่วนกลุ่มที่กินยาเหยียดหรือประคบอุ่นเนี่ยถ้ากลับไปใช้งานเหมือนเดิมเนี่ยตัวปลอกเยื่อหุ้มเอ็นหรือเยื่อบุเอ็นเนี่ยบริเวณนั้นก็มีโอกาสบวมก็สามารถกลับเป็นซ้ำได้อีกค่ะแสดงว่าถ้าเป็นเยอะหน่อยไปหาคุณหมอผ่าตัดเลยดีกว่าไม่มีโอกาสเป็นซ้ำแล้วนะสมมุติว่ามีอาการเนี่ยคุณหมอเริ่มมีอาการแล้วก็เวลาไปปรึกษาคุณหมอไปเจอคุณหมอเนี่ยจะคุณหมอจะทำอะไรยังไงบ้างเรื่องของการตรวจเขาตรวจด้วยวิธีไหนยังไงก่อนที่จะไปถึงการนิ้วล็อกนี่ไม่จำเป็นต้องเอ็กซเรย์นะคะส่วนใหญ่ใช้การตรวจร่างกายแล้วก็ประวัติเนี่ยเป็นหลักนะคะส่วนใหญ่ถ้ามาเนี่ยหมอจะพยายามหาก่อนว่ามีลักษณะอะไรที่ทำให้เกิดนิ้วล็อกมีปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้างมีเบาหวานหรือท่าทางการใช้งานบางท่าเพราะว่ามันมีโอกาสเป็นได้ทั้ง10นิ้วนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็รักษาลดการใช้งานประคบอุ่นทานยาไม่ดีขึ้นฉีดยาไปแล้วเป็นซ้ำภายใน 2-3 เดือนหรือว่าฉีดยาไป2ครั้งแล้วไม่ดีขึ้นกลุ่มนั้นก็จะเป็นกลุ่มผ่าตัดค่ะค่ะคุณหมอทานยาเนี่ยทุกคนทานได้หมดหรือต้องมีข้อจำกัดอะไรไหมอะไรเงี้ยยาที่ทานเป็นยาอะไรเวลารับยาประเภทนี้ก็คือต้องรับจากคุณหมอเป็นคนสั่งให้เท่านั้นหรือเปล่าหรือเขาสามารถไปหาซื้อเองได้เนี่ยยาเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มยาลดการอักเสบนะคะคู่กับอาจจะคู่กับพาราเซตามอลที่เราเป็นยาสามัญประจำบ้านอยู่แล้วนะคะยาลดการอักเสบเนี่ยจะมีข้อห้ามในคนไข้อย่างเช่นที่บอกว่าตัวนิ้วล็อกอะค่ะก็จะสัมพันธ์กับกลุ่มคนไข้ที่เป็นโรคไตหรือเป็นโรคเบาหวานซึ่งกลุ่มคนไข้เหล่านี้ค่ะอาจจะมีค่าการทำงานของไตไม่ดีซึ่งกลุ่มคนไข้เหล่านี้ถ้ามาในครั้งแรกๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะไตเขาก็ไม่ดีหมอก็อาจจะไม่ได้ให้ยาลดการอักเสบหมอก็อาจจะแนะนำเป็นสเต็ปถัดไปเลยว่าเรามาฉีดยากันดีกว่าไหมเพราะว่ากลัวผลข้างเคียงของยาแล้วก็อาจจะต้องระมัดระวังในคนไข้ที่มีประวัติของการแพ้ยากลุ่มแก้ปวดอะไรเงี้ยค่ะที่เราทานเข้าไปอย่างเช่นพวกบูเฟนนาโพรเซนพวกนี้ค่ะก็แสดงว่าไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะทานได้แล้วฉีดแล้วคะทุกคนทานได้หรือมีข้อจำกัดไหมฉีดข้อจำกัดข้อห้ามค่อนข้างน้อยนะคะเพราะว่าเป็นสเตียรอยด์เฉพาะที่นะคะแต่ว่าไม่แนะนำให้ฉีดมากกว่า 2-3 ครั้งเพราะว่ามีโอกาสทำให้เอ็นเปื่อยได้ค่ะอ๋อคือบางทีเจ็บแล้วก็ไปฉีดใช่ไหมคะมีปัญหาแล้วก็ไปฉีดแสดงว่าถ้าเกิดเป็นซ้ำอีกจะแก้ยังไงถ้าเกิดว่าไม่สามารถฉีดซ้ำได้ว่าเป็นกลุ่มผ่าตัดค่ะค่ะอ๋อก็คือต้องเข้าไปสู่สเต็ปต่อไปเลยจากการฉีดก็คือเป็นการผ่าตัดก่อนถ้าเกิดว่าสมมุติว่าจะต้องผ่าตัดถือเป็นการผ่าตัดใหญ่ผ่าตัดเล็กยังไงต้องเตรียมตัวยังไงคะคุณหมอการผ่าตัดนิ้วล็อกนี่เป็นการผ่าตัดเล็กนะคะค่ะไม่จำเป็นต้องนอนโรงพยาบาลค่ะสามารถฉีดยาชาทำแล้วก็ทำเสร็จสามารถกลับบ้านได้เพียงแค่ดูแลตัวเองคือห้ามโดนน้ำประมาณ2อาทิตย์จนกว่าจะตัดไหมค่ะหมายถึงมือข้างนึงส่วนใหญ่เขาจะเป็นข้างเดียวใช่ไหมคะคุณหมอส่วนใหญ่ก็แล้วแต่กิจกรรมบางคนถนัดขวาแต่ใช้มือซ้ายเพื่อฟิกทำอะไรให้ข้างขวาก็อาจจะเป็นข้างซ้ายได้คือขึ้นอยู่กับกิจกรรมแล้วก็สามารถเป็นได้ทั้งสองข้างค่ะค่ะแต่หมายความว่าเวลาผ่าตัดมักจะข้างเดียวก่อนหรือว่ายังไงคุณหมอเวลาทำใช่ค่ะเวลาผ่าตัดเราจะแนะนำให้ทำผ่าตัดทีละข้างค่ะเพื่อจะได้ใช้อีกมือนึงเก็บไว้ทำกิจวัตรประจำวันค่ะค่ะแต่ว่าอย่าให้โดนน้ำอย่างที่คุณหมอบอกอย่าให้โดนน้ำสองนาทีคุณหมอบอกว่าบางคนเนี่ยเวลามีอาการนิ้วล็อกเนี่ยอาจจะสามารถคลายนิ้วล็อกด้วยตัวเองไอ้ตรงเนี้ยไอ้คลายนิ้วล็อกด้วยตัวเองเนี่ยมันอันตรายไหมถ้าเกิดว่าเราไม่รู้เราทำเองเนี้ยจริงๆไม่มีอันตรายแต่ลักษณะก็คือเป็นความปวดมากกว่าที่จะรบกวนคนไข้นะคะอ๋อเวลาคลายเองมันจะเจ็บมากเลยเหรอคะคุณหมอเจ็บใช่ค่ะมันจะมีอาการเจ็บค่ะเจ็บแบบเราอาจจะคลายเองไม่ออกนี่ใช่ไหมคะก็จะใช่ค่ะเวลาคลายก็คลิกแล้วก็ทำให้เยื่อบุที่มันอักเสบเนี่ยปวดค่ะก็แต่ว่าจริงๆแล้วคลายเองได้ไม่อันตรายแต่มันอาจจะเจ็บหน่อย
ใช่ค่ะถ้าในกลุ่มระยะ2ระยะ3นะคะแต่ถ้าเป็นระยะ4เนี่ยเขาเนี่ยยึดแน่นละจะคลายไม่ได้แล้วค่ะส่วนใหญ่ก็จะพบค่อนข้างน้อยที่คนไข้จะทิ้งไว้ถึงระยะ4ส่วนใหญ่ประมาณ 2-3 คนไข้ก็มักจะมาพบแพทย์แล้วค่ะค่ะคุณหมอแนะนำว่ายังไงดีกรณีที่คนเป็นนิ้วล็อกบางทีบางคนก็มีความรู้สึกว่าฉันยังสามารถคลายเองได้ยังอย่างนี้ต้องรีบมาพบแพทย์ไหมยังไงคือถ้าเริ่มเป็นแล้วหรือควรเป็นแรกๆก็ให้รีบมาพบเลยหรือยังไงดีคะแนะนำว่าช่วงเป็นช่วงแรกอะค่ะพยายามลดการใช้งานอาจจะต้องหาว่าท่าทางไหนหรือการใช้งานแบบไหนที่กระตุ้นให้มีการเป็นนิ้วล็อกนะคะถ้าไม่ดีขึ้นเนี่ยอาจจะทานยาทั่วไปได้อย่างเช่นพาราเซตามอลนะคะการประคบอุ่นจับเหยียดเบาๆวันละ2ครั้งเช้ากับเย็นนะคะแต่ถ้าไม่ดีขึ้นทานยาลดการอักเสบแล้วไม่ดีขึ้นโดยไม่มีข้อห้ามในการใช้ยากลุ่มลดการอักเสบนะคะก็แนะนำให้มาพบแพทย์ค่ะคุณหมอจะได้ให้คำแนะนำได้นะคะว่าจะต้องทำยังไงยังเรื่องของนิ้วล็อกเนี่ยนะคะคุณหมอบางทีบางคนเขามีความรู้สึกว่าเป็นนิดหน่อยไปปรึกษาคุณหมอหมออาจจะให้ทานยาหรืออะไรยังไงแต่ก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะกลับมาเป็นได้อีกกลับมาเป็นอีกสมมุติว่าเคยเป็นแล้วไปปรึกษาคุณหมอแล้วหมอให้คำแนะนำมาแล้วบางสิ่งบางอย่างเป็นกิจวัตรที่เลี่ยงไม่ได้ปรากฏว่าไปใช้งานหนักอีกแล้วก็เป็นอีกอันเนี้ยเขาสามารถจัดการเองได้ไหมแบบเดิมตามที่คุณหมอเคยแนะนำหรือว่ามาคุยกับคุณหมอดีกว่ามันอาจจะการเป็นซ้ำอาจจะรุนแรงกว่าเดิมหรือมันจะเป็นแบบเดิมก็คือถ้าผ่านสเต็ปการใช้งานที่ไม่สามารถพักได้ประคบอุ่นละทานยาแล้วไม่ดีขึ้นก็แนะนำพบแพทย์นะคะค่ะคุณหมอจะได้บอกว่าแต่ละระยะอาจจะไม่เหมือนกันใช่ไหมคะไม่เหมือนกันใช่ค่ะแล้วก็มันก็ยังมีสาเหตุอื่นที่ทำให้ลักษณะเหมือนนิ้วล็อกอย่างเช่นมีซีสต์ของปลอกที่หุ้มเอ็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีได้ค่ะแต่ซึ่งพบได้น้อยกว่าแต่ถ้าในกลุ่มที่ไม่ดีขึ้นละแนะนำมาพบแพทย์ค่ะพวกซีสต์อะไรพวกนี้มาจากไหนยังไงคุณหมอทำไมถึงได้ดูเหมือนคล้ายๆกับซีสต์ตัวนี้บางทีก็ตามมาได้ตัวซีสต์ของปลอกที่หุ้มเอ็นก็เกิดจากการอักเสบนะคะบางทีพบร่วมกับนิ้วล็อกก็ได้มีซีสต์อยู่ตัวปลอกที่หุ้มเอ็นก็เป็นสาเหตุทำให้ปวดหรือมีอาการสะดุดก็ได้ค่ะค่ะอย่างกรณีมีซีสต์นะคะคุณหมอจะจัดการยังไงทำยังไงหรือรักษาไปควบคู่ไปกับนิ้วล็อกค่ะถ้าเป็นซีสต์ของตัวปลอกที่หุ้มเอ็นที่ชื่อว่า A1 ที่ทำให้เกิดนิ้วล็อกอะค่ะเวลารักษาเวลาผ่าตัดเราก็มักจะตัดออกไปด้วยกันได้เลยค่ะคือแต่ถ้ามีซีสต์เนี่ยยังไงก็ต้องผ่าตัดเพื่อเอาออกถ้ามีอาการปวดเวลากำหรือมีอาการสะดุดเนี่ยค่ะก็อาจจะจำเป็นต้องผ่าตัดนะคะค่ะคุณหมอเจอเยอะที่สุดนิ้วล็อกน่าจะเจออายุประมาณเท่าไหร่คะจะเจอถ้าปัจจุบันจะเจอเป็น2กลุ่มอายุนะคะจะเป็นกลุ่มแม่บ้านก็50-70ตามตำรานะคะผู้หญิงแล้วก็จะเป็นกลุ่มอายุน้อยเป็นกลุ่มวัยทำงานที่ใช้มือถือหรือว่าใช้คอมพิวเตอร์เป็นระยะเวลานานก็เป็น20-40นะเท่าที่เจอปัจจุบันก็จะเป็น2ช่วงอายุนี้นะคะแสดงว่าการทำงานในชีวิตประจำวันอย่างที่เราคิดว่าแบบใช้มือถือหรือใช้คอมพิวเตอร์นี่มันมีผลทำให้เป็นนิ้วล็อกได้ด้วยเหรอคะคุณหมอก็มีได้ในกลุ่มที่ใช้งานเยอะบางคนใช้เป็นพวกไขควงหรือว่าเป็นวัสดุอะไรที่มีแรงสั่นกระแทกอะไรพวกนี้ค่ะก็จะทำให้มีแรงที่ตกตัวปลอกที่หุ้มเอ็นเนี่ยมากกว่าปกติก็ลักษณะการใช้งานก็มีผลนะคะนอกจากที่คุณหมอเจอบ่อยคุณหมอเจอบ่อยคือการใช้มือแบบไหนลักษณะแบบไหนเราจะได้ระมัดระวังพบบ่อยในกลุ่มที่อายุไม่เยอะนะคะก็จะเป็นใช้ไขควงค่ะใช้งานที่ต้องเป็นกดรีโมทอะไรพวกนี้ค่ะก็จะเจอบ่อยค่ะหรือว่าสแตมป์พันตัวที่ที่มีที่ต้องสแตมป์เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบใช้น้ำหนักลงไปอย่างเงี้ยคะใช่ค่ะกดใช้น้ำหนักลงไปเพราะทุกครั้งที่เรากดอะค่ะแรงมันก็จะมาตัวที่ของตัวปลอกเยื่อหุ้มเอ็นเยอะกว่าปกติมันก็หนาตัวมากขึ้นพอหนาตัวมากขึ้นเยื่อบุเอ็นที่คลุมตัวเอ็นไว้มันก็เสียดสีอักเสบก็ทำให้มีอาการของนิ้วล็อกตามมาค่ะค่ะอย่างนี้คุณหมออยากจะแนะนำยังไงดีในสไตล์การใช้ชีวิตของแต่ละคนว่าทำยังไงถึงจะให้ห่างไกลจากนิ้วล็อกเนี่ยก็เรื่องแรกที่หมอคิดว่าสำคัญเลยคือการใช้งานแล้วก็มันก็จะมีกลุ่มที่ออกกำลังกายค่ะดึงสแตรปอะไรพวกนี้ค่ะกลุ่มนั้นก็ทำให้มีนิ้วล็อกได้ค่ะก็อาจจะลดการใช้งานหากเริ่มมีอาการเนี่ยก็อาจจะต้องพักจับเหยียดแช่น้ำอุ่นประคบอุ่นค่ะแล้วก็ลักษณะทั่วๆไปในแม่บ้านที่พบได้การหิ้วการกำการกดเลยพวกนี้ค่ะก็เป็นปัจจัยเสี่ยงได้ค่ะถ้าสมมติมีอาการพักละทานยาแล้วไม่ดีขึ้นก็แนะนำพบแพทย์นะคะค่ะคุณหมออย่างบางคนเนี่ยนะที่มีใกล้ตัวนะคะบอกว่ามักจะบ่นว่ามีอาการปวดตามข้อนิ้วต่างๆแต่ยังไม่ได้มีอาการถึงท่านนิ้วล็อกอย่างเงี้ยเป็นยังไงคุณหมอพอจะ
จะช่วยให้คำแนะนำได้ไหมคะคืออาการปวดตามข้อนี้จริงๆมันก็มีหลายสาเหตุนะคะในกลุ่มที่คนเป็นคนอายุเยอะก็อาจจะเป็นกลุ่มข้อเสื่อมได้นะคะหรือว่าถ้ากลุ่มอายุไม่เยอะก็อาจจะต้องระวังในกลุ่มพวกโรคข้ออักเสบรูมาตอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้ามีลักษณะอาการที่ปวดเป็นเรื้อรังทานยาแล้วไม่ดีขึ้นพักแล้วไม่ดีขึ้นมีข้อบวมก็อาจจะต้องมาพบแพทย์เพื่อประเมินอีกครั้งว่าลักษณะเป็นแค่ข้ออักเสบธรรมดาหรือว่าเป็นข้อเสื่อมหรือเป็นพวกรูมาตอยนะคะค่ะทราบมาว่าเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วเห็นว่ามีการประชุมทางการแพทย์เกี่ยวกับเรื่องนี้ที่ภูเก็ตบ้านเราหรือใช่หรือเปล่าคะประมาณใช่ค่ะทางโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตนะคะและโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตนะคะได้รับเกียรติจากชมรมศัลยแพทย์ทางมือนะคะแห่งประเทศไทยและชมรมจุลศัลยกรรมนะคะมีการจัดงานประชุมส่วนภูมิภาคนะคะเป็นประชุมสัญจรของแพทย์เฉพาะทางมือนะคะที่มาริออตภูเก็ตโอทาวน์นะคะก็เป็นการรวมตัวเพื่ออัปเดตความรู้นะคะแล้วก็การประชุมของศัลยแพทย์ทางมือนะคะค่ะคุณหมอได้ไปร่วมไหมแล้วมีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นไหมคะจากการประชุมนี้มีอัปเดตความรู้ใหม่ๆเยอะมากค่ะมีรายละเอียดเยอะมากเพราะเราใช้เวลาประชุมกันทั้งหมด1วันครึ่งค่ะก็คือจะถ้ามีเรื่องนวัตกรรมอะไรใหม่ๆก็คือส่วนใหญ่แพทย์ส่วนใหญ่ก็จะได้รู้หมดแล้วว่าจะเอาไปดำเนินการอะไรยังไงสอนได้ใช่ค่ะแล้วก็ได้รับเกียรติจากแพทย์ในภูเก็ตหลายๆท่านนะคะเข้าร่วมในการประชุมทั้งของโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตโรงพยาบาลป่าตองนะคะก็มาอัปเดตความรู้ใหม่ๆกันนะคะมีเรื่องใหม่ๆเกี่ยวกับนิ้วล็อกไหมคะคุณหมอเรื่องใหม่ๆเกี่ยวกับนิ้วล็อกพอดีจะเป็นหัวข้อด้านอื่นมากกว่าแต่เราก็ได้พูดคุยกันเวลามาเจอกันนะคะค่ะก็เกี่ยวกับโรคที่เกิดจากทางมือเกิดกับเกี่ยวกับมือหมดเลยรู้สึกหัวข้อใหม่ๆเกี่ยวกับนิ้วล็อกนี่จะเป็นประชุมประจำปีตอนตุลาคมของแพทย์กระดูกและข้อทั่วประเทศนะคะเท่าที่หมอเห็นหัวข้อคร่าวๆนะคะค่ะคิดว่าน่าจะช่วงตุลาเราคงมีอะไรอีกใหม่ๆเกี่ยวกับนิ้วล็อกมาให้อัปเดตกันอีกนะสุดท้ายคุณหมออยากจะฝากอะไรดีคะเกี่ยวกับเรื่องราวของเนี่ยปลดโรคคลายนิ้วล็อกก็เป็นโรคที่พบได้บ่อยขึ้นในปัจจุบันนะคะไม่ใช่แต่คนอายุเยอะอย่างเดียวมักจะพบในวัยทำงานร่วมด้วยนะคะซึ่งหมอคิดว่าหลักๆเนี่ยถ้าในกลุ่มที่ไม่มีโรคประจำตัวเนี่ยค่ะส่วนใหญ่ในอายุน้อยเนี่ยลักษณะการใช้งานมีผลอย่าคิดว่าต้องทำงานหนักเท่านั้นถึงจะเป็นนิ้วล็อกส่วนใหญ่เป็นงานในกิจวัตรประจำวันทั่วไปที่มีลักษณะการใช้ที่ไม่ถูกต้องนะคะหากเริ่มมีอาการเนี่ยต้องดูแล้วว่าท่าทางไหนหรือกิจกรรมอะไรที่ทำให้เรามีอาการนะคะแล้วถ้าไม่ดีขึ้นโดยการดูแลตัวเองเบื้องต้นทานพาราเซตามอลประคบอุ่นแล้วลดการใช้งานแล้วไม่ดีขึ้นก็แนะนำให้มาพบแพทย์นะคะค่ะคุณยาย่าบอกว่าปวดข้อมือบ่อยค่ะอันนี้ท่านนี้ปวดข้อมือบ่อยอันนี้เป็นสาวสปอร์ตเกิร์ลนะคะก็อย่างที่บอกค่ะตอนนี้อายุน้อยๆเล่นเวทเทรนนิ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีอาการได้โอ้เวทเทรนนิ่งพวกนี้ก็มีเหรอคุณหมอเหมือนจะแบบว่าออกกำลังกายแล้วมีแข็งแรงใช่ค่ะเวทเทรนนิ่งมีนิ้วล็อกได้มีปลอกเยื่อหุ้มเอ็นข้อมืออักเสบได้ค่ะอย่างนี้คุณหมอจะแนะนำยังไงสำหรับคนที่เป็นสปอร์ตเกิร์ลสปอร์ตแมนทั้งหลายที่ออกกำลังกายหรือว่ายกเวทอย่างเงี้ยจริงๆหมอมองว่ากลุ่มนี้ค่ะจริงๆเป็นโอเวอร์ยูสนะคะแล้วก็ใช้งานอาจจะมากกว่าปกติหรือผิดท่าทางค่ะอาจจะต้องอันนี้อาจจะเป็นไซน์ที่มาบอกเราว่าอันนี้เป็นร่างกายเราเตือนแล้วว่าอันนี้มันโอเวอร์ยูสนะหรือว่าใช้ผิดท่าทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็แนะนำให้ลดการใช้งานค่ะคือถ้าเกิดว่ามีอาการมันจะเริ่มจากปวดก่อนใช่ไหมคะถ้าเกิดว่ามีปวดๆจะเนี่ยจะเริ่มจากปวดก่อนค่ะก็ให้เบาๆลงหน่อยอย่าเยอะจนเกินไปถ้าจะไปปรึกษาคุณหมอไปที่ศูนย์ไหนยังไงคะเวลาทำการอยู่ช่วงไหนคะค่ะศูนย์กระดูกและข้อโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตนะคะเปิดทุกวันทำการตั้งแต่8นาฬิกาจนถึง17นาฬิกานะคะค่ะล่าสุดแอดมินเพจโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต Be Healthy Be Happy ขึ้นไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมศูนย์กระดูกและข้อโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตเปิดทุกวัน8โมงถึง5โมงเย็นเบอร์โทรอะไรยังไงเราใส่รายละเอียดไว้ให้ในคอมเมนต์เรียบร้อยนะคะคุณหมอวันนี้ต้องขอบพระคุณนะคะคุณหมอธยาพัฒน์บุญเกษมค่ะศัลยแพทย์กระดูกและข้อผู้เชี่ยวชาญโรคทางมือใครสนใจอยากจะปรึกษาคุณหมอโดยเฉพาะสายสปอร์ตทั้งหลายอาจจะปรึกษาได้นะคะที่ศูนย์กระดูกและข้อตามที่อยู่รายละเอียดที่เราขึ้นไว้ให้หมดเวลาของดร.ออนแอร์แล้วค่ะวันนี้ธยาและคุณหมอลาคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ